อ่ะนี่กระต่ายกับเต่านี่กระต่ายกับเต่าดูนี่กระต่ายสีอะไรกระต่ายภาษาอังกฤษ rabbit ตัวสีชมพูสีแดงอมชมพูนี่เห็นไหมณป่าใหญ่แห่งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งชอบโอ้อวดว่าเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งมันเห็นเต่ากำลังคานต้วมเตี้ยมอย่างช้าๆกระต่ายหัวเราะแล้วพูดกับเต่าว่านี่เจ้าเต่าถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะนี่เต่าจึงตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูนี่อันนี้คือกระต่ายแรบบิทอันนี้คือเต่าและอันนี้คือหนูนี่เห็นไหมนี่คือต้นไม้ลูกหน้าต่อไปกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้กระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้เป็นแน่จึงรับคำท้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่านี่มีสัตว์เยอะเลยนี่เห็นไหมลูกมีนกมีกระต่ายมีเต่ามีลิงนี่ลิงมีกระรอกมีหมาป่ามีม้ามีงูนี่เห็นไหมเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคลานไปเรื่อยๆกระต่ายวิ่งไปจนเกือบถึงเส้นชัยและคิดว่ายังไงต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนแวะงีบสักหน่อยดีกว่าเห็นไหมยังไงเจ้าเต่าก็ตามมาไม่ทันอยู่แล้วแล้วมันก็เอนกายใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเต่าก็คลานต้วมเตี้ยมจนมาถึงเส้นชัยกระต่ายตื่นขึ้นมองซ้ายมองขวาด้วยความตกใจที่เวลาล่วงผ่านมานานมากแล้วมันรีบออกวิ่งอย่างเร็วที่สุดแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเต่าที่เป็นผู้ชนะนี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมลูก forest ป่านี่ rabbit กระต่ายนี่อะไรอีกอันนี้พ่ออ่านไม่ได้หมดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันเรื่องต่อไปเรื่องอะไรนกเหยี่ยวกับนกไนติงเกลอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับครับครับก่อนกินนมก่อนเนาะเอาเติมพลังเติมพลังเติมพลังก่อนเด็กดื้อเติมพลังครับให้อีกนิดนึงพอดเลยปวดเลยครับปวดๆเลยกันปวดๆเลยฮัมก็คำนี้จะดื้อฮัมก็ครับหมวยจะดื้อฮัมก็หมวยฝันไล่ก็แทงมันมาลับนี่แตะมันก็ครับจะดื้อฮัมก็หมวยจะดื้อฮัมก็ครับพอเรานิทานนึกฟังละบ่ดื้อแล้วเนาะครับบ่ดื้อแล้วเนาะพี่ไว้บ่ดื้อแล้วนะครับน้องครับก่อนครับแค่คนเดียวมาเรามาดูเรื่องต่อไปนี่เห็นไหมนี่กล้องใครกล้องพ่อเล่านิทานให้หมูไว้ฟังก่อนนอนอยากให้พ่อเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนแบบนี้ก็ลูกได้ก็เนาะนกเหยี่ยวกับนกไนติงเกลนี่วันหนึ่งในป่าใหญ่นกเหยี่ยวกำลังบินหาอาหารมันบินไปเกาะที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อเฝ้ารอจับกระต่ายป่าแต่ก็เผอิญเหลือไปเห็นลูกนกไนติงเกลเข้ามามันจึงจะจับลูกนกไนติงเกลไปเป็นอาหาร
ขณะนั้นเองแม่นกไนติงเกลได้บินกลับมาพอดีแม่นกอ้อนวอนขอชีวิตลูกของตนข้าขอร้องอย่ากินลูกน้อยของข้าเลยจะให้ข้าทำอะไรข้ายอมทั้งนั้นนี่ไหนเมื่อนกเหยี่ยวได้ยินคำอ้อนวอนจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไว้ชีวิตลูกน้อยของเจ้าแต่เจ้าจะต้องร้องเพลงที่ไพเราะที่สุดให้ข้าฟังถ้าถูกใจข้าข้าก็จะไม่กินลูกน้อยของเจ้านี่อันนี้คือแม่นกไนติงเกลลูกนกไนติงเกลแล้วก็อันนี้คือนกเหยี่ยวเห็นไหมนกเหยี่ยวจะตัวใหญ่สีเข้มๆแบบนี้เลยกรงเล็บแหลมคมนี่อันนี้คือนกเหยี่ยวนี่เห็นไหมมาพอมาถึงหน้านี้แม่นกไนติงเกลจึงฝืนร้องเพลงด้วยเสียงที่สั่นเครือนกเหยี่ยวจึงตวาดออกมาว่าเจ้าร้องเพลงอะไรไม่ไพเราะเลยถึงเวลาที่เจ้าและลูกของเจ้าจะเป็นอาหารอันโอชะของข้าแล้วนี่ขณะที่นกเหยี่ยวกำลังโผล่เข้าจับแม่นกไนติงเกลและลูกน้อยเพื่อกินเป็นอาหารนั้นก็มีลูกธนูจากนายพรานพุ่งเข้าเสียบที่อกของนกเหยี่ยวจนถึงแก่ความตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คิดร้ายต่อผู้อื่นย่อมถูกผู้อื่นคิดร้ายกับตนเช่นกันพ่อก็ง่วงแล้วนี่นกเหยี่ยวมีอะไรไนติงเกลเห็นไหมไนติงเกลนี่ชาร์ตชาร์ตสิงร้องเพลงฮันเตอร์ฮันเตอร์นายพรานเห็นไหมฮันเตอร์นายพรานนี่อันนี้คือนกไนติงเกลกับลูกนกไนติงเกลนายพรานนายพรานนี่นายพรานยิงนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวตายเลยเห็นไหมนกเหยี่ยวโดนยิงที่อกจุ๊บตายเลยแต่อ้องเลยเอาเติมพลังก่อนปวดๆเลยเนาะปวดๆเลยปวดๆเลยปวดเลยครับเห็นน้อยกันกันลูกเห็นน้อยหมูไว้ไงม้าพ่อจะสอนเนาะหมูไว้เคยเล่นคอมก็ครับเคยเล่นเกมคอมเก่งเหมือนปอก็เห็นน้อยพ่อสอนเนาะหมูไว้จะได้เก่งๆครับปอขอโทษปอตีหมูไหว้เห็นแต่หึมาปอตีหมูไหว้ตรงไหนหนูปอตีหมูไหว้ข้างในเนาะครับปอตีหมูไหว้ตรงไหนปอบ่เข้าใจลูกบ่ฮู้ว่าลูกใครได้หยังนะนั่นก็ปุ้ยก็บ่เข้าก็บ่กินหยังแต่ว่าเนี่ยแล้วปอชื่อปอเนี่ยจะได้ล่ะครับนอนแล้วบ่ไปเอาได้เวลานอนแล้วไหมเข้าหลับเนาะไปอึบเลยใครจะหลับก็พ่ออ๋อเปิ้นเอาพ่อผมเปิ้นจะหลับไปหนาวเก่งเลยครับเก่งเลยอ๋อนี่จะหลับนะไปปอกอมเนาะปอกอมไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเล่านิทานให้ฟังใหม่เนาะโอ้หาเอาแล้วครับ